JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayวันนี้มาพบกับคุณครูเบียร์นะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของความหนาแน่นของสารค่ะนักเรียนรู้อยู่แล้วนะคะว่าสารเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามชนิดนะคะก็คือสารที่เป็นของแข็งสารที่เป็นของเหลวและสารที่เป็นแก๊สค่ะวันนี้เราจะมาดูว่าในเรื่องของความหนาแน่นนะคะมีอะไรบ้างนะคะไปดูได้เลยค่ะก่อนอื่นจะเล่าถึงประวัตินะคะของอันนี้ค่ะนักเรียนรู้ไม่เอ่ยว่าอันนี้คืออะไรอันนี้นะคะเป็นดูใกล้ๆลักษณะของถ้วยนี้นะคะถ้วยนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของถ้วยที่หาความหนาแน่นของสารที่เป็นของแข็งค่ะส่วนคนที่คิดค้นนะคะเขามีชื่อว่าอาร์คีมีดีสค่ะคนนี้เลยนะคะคนนี้เลยคนเนี้ยเขาคิดค้นโดยบังเอิญนะคะเมื่อสมัยก่อนนะคะก็คือพระราชาเนี่ยเขาต้องการหาว่ามงกุฎนะคะของพระราชาเนี่ยมีอย่างอื่นผสมอยู่ไหมนะคะนอกจากทองคำแท้ๆเนี่ยมีอย่างอื่นผสมไหมเขาก็เลยวานให้อาร์คีมีดีสเนี่ยไปหานะคะค่าความหนาแน่นของทองคำที่มีอยู่ในมงกุฎแล้วก็ไม่ให้มงกุฎเสียหายอาร์คีมีดีสเนี่ยเขาก็เลยคิดนะคะว่าจะทำยังไงดีไม่ให้มงกุฎเสียหายด้วยหากเอาไปล้อมเลวและเอากลับมาเหมือนเดิมเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนเดิมแน่เลยเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะคะระหว่างนั้นเขาได้เข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำค่ะนักเรียนพอไปอาบน้ำนะคะเขาก็ลงถังอาบน้ำของเขานะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็คืออาบน้ำในถังลงไปทั้งถังเลยปรากฏว่าพอลงไปปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะน้ำมันล้นออกมาแล้วก็เลยเอ๊ะส่วนที่น้ำที่ล้นออกมาเนี่ยต้องเป็นค่าของความหนาแน่นแน่เลยเขาก็เลยคิดสูตรนี้ขึ้นมาค่ะว่าค่าความหนาแน่นเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ m คือมวลนะคะหารก็คือส่วนนะคะหารด้วยปริมาตรจะได้เป็นค่าความหนาแน่นของสารนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ครูเบียร์ก็มีนะคะตัวอย่างให้ดูซึ่งเราจะใช้ถ้วยยูเดก้านี่แหละนะคะมาเป็นตัวอย่างในนี้นะคะครูเบียร์ก็เตรียมก้อนหินค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้วยยูเดก้าเนี่ยหาความหนาแน่นของแข็งเท่านั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะเอาของเหลวลงหาความหนาแน่นของเหลวได้นะคะต้องเป็นของแข็งเท่านั้นสมมุติว่าครูเบียร์เนี่ยทราบมวลนะคะของก้อนหินนี้ว่ามวลเนี่ยมีเท่ากับ4นะคะ4กรัมมวลมีค่าเท่ากับ4กรัมแต่ไม่รู้ปริมาตรและความหนาแน่นครูเบียร์ต้องการหาปริมาตรด้วยการใช้ถ้วยยูเรกานะคะเพื่อที่จะทำอาหารหาความหนาแน่นลำดับแรกนะคะครูเบียร์ก็เอาถ้วยยูเรกานะคะมาก่อนเลยเบียร์เตรียมน้ำมาค่ะนักเรียนใส่ลงไปนะคะห้ามเลยตรงรูมันนะจะมีสเกลไว้นะคะดูระหว่างอันนี้นะคะพอดีถ้าเราใส่ล้นลงไปเนี่ยยังไงตรงเนี้ยก็จะล้นออกมานะคะแล้วก็ต้องมีมิกเกอร์เพื่อที่จะรองไว้นะคะเพื่อที่จะให้น้ำมันลงเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ของแข็งที่เราเตรียมไว้นั่นก็คืออะไรเอ่ยหินนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะตรงนี้นะคะพอเราใส่ลงไปปุ๊บเดี๋ยวจะค่อยๆหย่อนลงไปนะคะเป็นค่าของการแทนที่ของแข็งแทนที่ของเหลวนะคะพอใส่ลงไปปุ๊บเห็นไหมคะน้ำไหลออกมาแล้ว
คือส่วนของปริมาตรแต่นักเรียนจะบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะวัดได้ยังไงคะพอน้ำไหลออกมาเสร็จนะคะหมดทุกหยดแล้วเราใช้นี่ค่ะเรียกว่ากระบอกตวงนะคะกระบอกตวงเนี่ยเขาก็จะมีสเกลในการนะคะวัดปริมาตรเนี่ยที่ละเอียดมากๆนะคะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เทลงไปค่ะถ้าสมมติว่ามีนักเรียนที่สามารถอัดค่าจากบิ๊กเกอร์ก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่ตรงนะคะนี่ค่ะนักเรียนได้มาแล้วค่ะนะคะนี่ลองบิ๊กเกอร์ได้ออกมาแล้วค่ะจะได้เท่ากับ13 ml ค่ะคำว่า ml ก็คือมิลลิลิตรนั่นเองค่ะก็คือปริมาตรของเฮนที่คุณครูให้ถูกไปนะคะซึ่งสูตรนะคะจากสูตรเราไปดูได้เลยค่ะว่าสูตรเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเอามาคำนวณความหนาแน่นของหินชิ้นนี้นะคะไปดูได้เลยค่ะว่าสูตรนี้ได้อย่างไรและคำนวณได้เท่าไหร่ไปดูกันเลยค่ะค่ะนักเรียนจากคลิปนะคะเมื่อสักครู่เราจะมาหาสูตรคำนวณความหนาแน่นนะคะด้วยความหนาแน่นคือเบียร์ให้แทนตัวนี้นะคะความหนาแน่นจะเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรค่ะโดยที่นะคะคือเบียร์ให้ตัว m แทนมวลนะคะส่วนตัว v แทนปริมาตรค่ะอันนี้แทนมวล นะคะส่วน v คือปริมาตรนะคะส่วนเนี่ยแทนเครื่องหมายหารนั่นเองค่ะโดยนะคะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าหินที่ให้ไปเนี่ยมีมวลเท่ากับ4ค่ะหน่วยนะคะเป็นกรัมตัว g คือกรัมนะคะส่วนด้วยปริมาตรที่วัดได้สักครู่นะคะก็คือ13นะคะml เพราะว่าสเกลของที่ตวงของเรานะคะก็คือ ml นั่นเองดังนั้นนะคะเมื่อคิดออกมาแล้วนะคะจะได้เท่ากับ 0.307 โดยประมาณนะคะโดยมีหน่วยเป็นกรัมต่อ ml หรือบางอันเนี่ยอาจจะมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วแต่โจทย์กำหนดให้นะคะดังนั้นนะคะตรงนี้ไม่ยากเลยอันนี้ก็คือความหนาแน่นนะคะของหินเมื่อกี้นั่นเองอันนี้คือความหนาแน่นนะคะนอกจากนี้นะคะคุณเบียร์ก็มีตัวอย่างให้ดูอีกนะคะไปดูได้เลยค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะหากวัตถุ A มีมวล8กรัมหาปริมาณได้4ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีความหนาแน่นเท่าไหร่ค่ะลองดูนะคะนักเรียนก็เอามวลหารปริมาตรก็จะเป็น8หารกับ4จะเท่ากับ4นั่นเองค่ะตอบถูกหรือเปล่าเอ่ยส่วนหน่วยนะคะก็จะเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองความหนาแน่นนะคะจะเท่ากับมวลส่วนปริมาตรถึงเวลาการบ้านแล้วค่ะไปดูการบ้านกันได้เลยค่ะค่ะการบ้านของเรานะคะมีอยู่2ข้อค่ะข้อที่1นะคะโจทย์บอกว่าแผ่นไม้มีมวล96กรัมมีปริมาตร16ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะจงหาความหนาแน่นของแผ่นไม้นี้นะคะว่ามีค่าเท่ากับกี่กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะนักเรียนก็ไปดูที่สูตรเลยสูตรก็คือมวลส่วนด้วยปริมาตรนักเรียนก็เอามวลหารด้วยปริมาตรค่ะและตอบเป็นคำตอบได้เลยค่ะส่วนข้อที่2นะคะนักเรียนอันนี้ให้หาความหนาแน่นเหมือนกันค่ะแต่เป็นความหนาแน่นของหินนะคะความหนาแน่นของหินมีมวล28กรัมมีปริมาตร4ลูกบาศก์เซนติเมตรจงหาความหนาแน่นของหินนี้นะคะว่าเท่ากับกี่กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
2ข้อนะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำตั้งสูตรแล้วก็โจทย์และตอบนะคะเป็นคำตอบใส่กระดาษรายงานนะคะนักเรียนหรือสมุดของนักเรียนก็ได้ค่ะแล้วนำมาส่งในวันเปิดเรียนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของครูเพียและวิชาวิทยาศาสตร์แล้วค่ะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทำไมตรีเชิดชูชาติทำรงพระทุนองค์ราชันยังหยัดยึดหลักศาสนาภูมิใจนาทีแห่งนี้เรามีดอกแก้วงามล้ำคำไทยชาติพจน์ของเราเปรียบปัญญาดังแก้วอันประเสริฐเลิศล้ำอัมภัยคุณธรรมเป็นเอกเลขไว้ดำรงไว้วิธีไทยนำธรรมชาติยืนรมมารยาทงามล้นสามภาษาและกีฬาหนึ่งพวกเรามีรักและความยินดีมีรอยยิ้มให้กันและกันต่อตั้งฝันนั้นด้วยความรักด้วยใจศรัทธาเชิญเรามาร่วมกับการบทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทร์ทศิริวิทยา